สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าจะเปลี่ยนไฟหน้า Versys X 300ต้องรื้อทั้งไฟลิงหรือเปล่าน้องๆไม่ต้องรื้อแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ติ๊กเขาจะมาสาธิตให้ดูนะครับเอาพี่ติ๊กครับล้วงมือมาจากข้างล่างนะครับจากด้านล่างใต้แขนคอเนี่ยครับครับล้วงมือเข้าไปมันก็จะสามารถเอามือเข้าไปเปลี่ยนหลอดได้ตอนนี้การเปลี่ยนหลอดก็คือถอดหลอดเดิมถอดปลั๊กถอดไหนแต่ครั้งนี้ใส่ LED อยู่แล้วนะครับเวลาถอดใส่เนี่ยครับออกมาได้แล้วซึ่งตอนที่ถอดจากหลอดเดิมมาก็วิธีนี้แหละก็วิธีนี้แหละเนี่ยล้วงมือโอ้คีดินเยอะมากอันนี้ก็คือเจ้าของมันจะใช้เถื่อนๆหน่อยคือหลอดอันเนี้ยก็เป็น LED ชุดแรกที่ผมขายตั้งแต่ตอนต้นนะครับตอนนี้ก็ผมลุยจนมันเสื่อมละเสื่อมไวหน่อยเพราะว่าผมลุยนี่น่าจะ2ปีกว่าแล้วมั้งอืมโอ้ตั้งแต่ปีตั้งแต่รถออกครับตั้งแต่02 2017อ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนไม่รถออก08 2009โอ้2ปีละเป็นของแต่งชิ้นแรกที่ผมแต่งกับรถคันนี้อืมได้เวลาแล้วครับคราวนี้สำหรับตัว5ไอ้ตัว Versys 300เนี่ยถ้าจะใส่ให้ง่ายอ่ะเราต้องตัดกระบอกยางออกไปนิดนึงจากเดิมเนี่ยมันจะยาวอยู่ประมาณเท่านี้เราก็ตัดออกไปให้มันบางลงเหลือแค่ประมาณสักแค่นี้ก็ได้พอดีเนี้ยตัดเยอะไปหน่อยคันแรกที่ลองตัดออกไปแค่ครึ่งเดียวก็ได้แล้วมันจะใส่ง่ายขึ้นอันนี้เดี๋ยวตอนจะใส่แนะนำใส่เนี่ยแนะนำสินค้าหน่อยตัวนี้คือตัวเนี้ยจะเป็นตัว LED คู่ S4 นะครับเป็นรุ่น F10 ความสว่าง 6,000 ลูเมนสีขาวสิ่งที่ได้1หลอดก็คือจะมีแป้น S4 แล้วก็ตัวหลอดวิธีที่เราจะติดตั้งก็คือเราจะต้องใส่ตัวแป้นตัวนี้เข้าไปก่อนตัวแป้นตัวนี้มันก็จะมีที่จับได้อย่างนี้เราก็จะใส่แบบนี้เข้าไปในโฟมครับก็จะใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ล้วงมือเข้าไปข้างหลังแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนหลอดเดิมครับใส่เหมือนหลอดเดิมเลยในขั้นตอนนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาลวดใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วอันนี้ใส่แป้นแล้วต่อมาเราก็ยางกันฝุ่นมาแต่ยางกันฝุ่นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราตัดกระบอกตรงกลางตรงนี้ออกไปนิดนึงมันจะใส่ง่ายขึ้นแล้วก็ยางกันฝุ่นมาใส่ยางกันฝุ่นเนี่ยให้ตรงกลางตรงเนี้ยมันครอบเข้าไปในไอ้ตัวแป้นเหล็กที่เราใส่เข้าไปให้สุดเลยแล้วก็จะใส่ยางกันฝุ่นใส่เข้าไปให้แน่นตรงกลางเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปให้แน่นให้มันเข้าไปสวมอยู่กับตัวแป้นเหล็กที่เราใส่เข้าไปก่อนเนี่ยพอใส่ยางแน่นมันดังกึ๊บกึ๊บกึ๊บหมดเลยนั่นคือมันเข้าล็อกกันแล้วถามว่ายางใส่พอดีไหมเนี่ยครับเดี๋ยวส่องไฟให้ดูจากหน้าโคมเห็นไหมเห็นตรงนี้ข้างในไหมไม่รู้เนี่ยเราจะใส่ยางครอบเข้าไปแล้วมันจะต้องแบบไม่เห็นยางโผล่มาอีกนี่คือยางมันจะสวมอยู่กับไอ้ตัวแป้นเรียบร้อยพอเสร็จเราก็เอาตัว LED เนี่ยใส่ตัวคราวนี้ตัว LED เองเนี่ยมันจะมีเรื่องของม่านบังแสงอยู่ม่านบังแสงตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนเซี่ยวพระจันทร์เนี่ยเราจะไว้ข้างล่างเวลาใส่มันก็จะมีเขี้ยวของมันแล้วเราก็จะบิดเอาม่านบังแสงไว้ข้างล่างถ้าใส่อย่างนี้จะกลายเป็นสูงต่ำต่ำสูงสลับกันเพราะนั้นเวลาใส่ต้องใส่ให้เห็นหน้าหลอดแล้วเห็นหลอดอย่างนี้ลองใส่อันนี้มันก็ต้องรู้มุมบิดมันใช่ไหมใช่เมื่อใส่แล้วบิดล็อกแล้วตำแหน่งไหนไม่จะเข้าไปถูกต้องถ้าไม่รู้มุมเนี่ยก็เอาออกมาลองใส่ข้างนอกดูก่อนแต่ตัวเนี้ยเบื้องต้นมันจะต้องค่อยๆหามุมให้มันเอียงเข้าต้องใจเย็นๆค่อยๆใส่แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องลื้อแฟลิ่งอ่ะนะเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันจะติดไอ้นี่ไงมันติดขาหนวดกุ้งโคมไฟพอดีเลยมันก็จะแบบใส่ยากนิดนึงมันต้องค่อยๆหามุมเข้าบางทีตรงนี้อาจจะใช้เวลาใส่พักหนึ่งเพราะว่าเราต้องหาจุดที่เขี้ยวมันตรงก่อนมุมเนี้ยนี่คือเข้าแล้วเข้าเสร็จเนี่ยเราก็ต้องบิดตัวหลอดเนี่ยให้มันตรงให้ตัวม่านบังแสงมันตรง
าแล้วก็คือชิปมันจะหันออกซ้ายขวาแล้วม่านบังแสงจะอยู่ข้างล่างเราก็มองว่าให้มันหันซ้ายขวาเท่าๆกันตรงนี้โอเคมองเท่ากันแล้วเป็นแล้วครับเสียบปลั๊กปลั๊กโอเคเสียบเสร็จแล้วคราวนี้เทสไฟให้ไฟสูงต่ำในตัวนะครับอันนี้สูงต่ำในตัวเรียบร้อยแล้วครับดูแสงที่ออกไปข้อว่ามันติดทันทีข้อดีของหลอดตัวนี้คือเรื่องของความคมชัดของแสงเป็นไงบ้างครับพี่ก็ตัวนี้จะแสงพุ่งไกลคมชัดนะครับฟอสสว่าง 6,000 ลูเมนสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ร้อนโคมครับถ้าใส่เนี่ยเรามาจับโคมใส่ในชั่วโมงจับโคมก็คือไม่มีความร้อนเลยคือแสงมันเข้มแล้วก็มันก็ไม่ฟุ้งออกข้างใช่ครับเนี่ยคือง่ายๆคือไม่ฟุ้งเดี๋ยวตัวคัตออฟของคุณมันจะมีคัตออฟของแสงอยู่มันจะไม่แยตารถสวนแต่ถ้าเปิดไฟสูงเนี่ยจะเข้าตาเนี่ยสังเกตแสงมีไฟต่ำมีไฟสูงคัตออฟของไฟนะครับเปิดไฟสูงเห็นไหมครับเข้ากระจกรถคันหน้าแน่นอนเวลาตัวแป้นมันใส่อยู่ในรถอย่างเงี้ยมันจะมีมุมอยู่ประมาณอย่างเงี้ยที่เราใส่เข้าไปแล้วมันจะเอียงอยู่นิดนึงสูตรมันจะติดมันจะติดเหล็กข้างในตรงเนี้ยเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะติดเหล็กมันก็จะค่อยเอียงเอียงแล้วก็ค่อยๆยัดอย่างเงี้ยยัดแต่ยัดพอสักพักหนึ่งมันจะหลุดปุ๊บเข้าไปของมันเองเลยอะไรนะแล้วก็บิดให้มันมาตรงโอเคอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนี่คือตำแหน่งที่ถูกที่ถูกต้องก็คือต้องมีเคี่ยวบังไฟอยู่ตรงนี้ใช่เคี่ยวบังเคี่ยวไฟตรงม่านบังแสงม่านบังแสงมาอยู่ข้างล่างครับผม